มาดีใกล้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วด้วยสัญญาณการผ่อนคลายลงจากอารมณ์วิตกกังวลสถานการณ์โควิดที่ทำให้ประชาชนคนไทยยอมเจ็บแต่จบให้ลุงตู่ใช้เดี่ยวยึดอำนาจจากรัฐมนตรียกระดับกึ่งล็อกดาวน์มาสู่การประกาศพรกฉุกเฉินและการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อเสริมมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตามคำแนะนำนักรบหมอที่อยู่แนวหน้าสงครามโควิดแต่ต้นที่ถึงเมื่อวานตัวเลขก็ยังอยู่ในระดับกราฟขาลงของผู้ติดเชื้อถึงขนาดวานซืนคณะที่ปรึกษาด้านภาคธุรกิจเอกชนเสนอแบ่งโซนการคลายล็อกและเริ่มมีภาคธุรกิจผู้ประกอบการส่งสารแจ้งถึงลูกค้ารวมถึงพนักงานแล้วว่าจะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่1พฤษภาคม63แม้ลุงตู่จะออกตัวว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาขออย่า กดดันแต่จู่ๆในจังหวะที่ทุกคนเริ่มมีความหวังท่ามกลางเสียงบ่นของผู้คนที่กำลังทนไม่ไหวกับความหิวโหยแร้นแค้นแม้จะมีการเยียวยา 5,000 ก็ยังไม่ทั่วถึงจนเกิดภาพน่าเวทนาของประชาชนตากแดดเข้าคิวรอรับเข้ากล่องประทังชีวิตขณะที่มีบางส่วนทนไม่ไหวชิงตัดช่องน้อยด้วยการฆ่าตัวตายหลายครอบครัวและบางรายก็หิวจนไปลักจี้ชิงปล้นของกินของใช้ไปเลี้ยงลูกที่บ้านพรันก็มีประเด็นให้ประชาชนไม่พอใจจากเอกสารของกรมสัมภวุฒิทหารบกลงนามเมื่อวานซืนวันที่20เมษายนว่าทบ.จะซื้อรถหุ้มเกราะ50คัน 4,515 ล้านบาททำให้โลกโซเชียลก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าในภาวะวิกฤตที่โควิด-19 กำลังระบาดประชาชนจำนวนมากกำลังอดอยากเช่นนี้จะเอาเงินหลายพันล้านไปซื้ออาวุธไปรบกับโควิดหรืออีกทั้งก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านได้จี้รัฐบาลตัดงบประมาณซื้ออาวุธไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้ลุงตู่สั่งให้ทุกกระทรวงรวมถึงกลาโหมตัดงบไปช่วยกู้วิกฤตโควิดแต่วันนี้กลับมีแผนจะซื้อยานเกราะออกมาทำให้เกิดปรากฏการณ์แฮชแท็กร้อนยานเกราะพองขึ้นในโลกทวิตเตอร์ที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งมีการยกคำพูดลุงตู่ที่บอกว่ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทมีจ่ายแค่เดือนเดียวเดือนที่2และ3ต้องรอเงินกู้แต่วันนี้กับเอาเงิน 4.5 พันล้านไปซื้อยานเกราะอยากรู้ว่ารัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างไรที่ก่อนจะบานปลายบิ๊กแดงต้องให้ทบ.รีบออกมาอธิบายโดยออกตัวว่าบิ๊กแดงผบ.ทบ.ได้ตัดงบ 63 ของกองทัพแล้ว 30% ตามที่ลุงตู่สั่งเพื่อให้ใช้ช่วยแก้ปัญหาโควิดทำให้มีการชะลอโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ไปหลายรายการจัดซื้อรถยานเกราะสไตรเกอร์ที่เดิมทีเป็นโครงการในงบปี 63 ไปเป็นโครงการของงบปี 64 และ 65 ส่วนประกาศที่กรมสัมภวุฒิออกมาเผยแพร่ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแผนการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบของปี 63 ไม่ใช่การใช้งบปี 63 ส่วนที่ไม่สามารถยกเลิกโครงการได้เป็นเพราะโครงการต่อเนื่องที่จัดซื้อระบบ FMS คือความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาที่เข้าสภาคองเกรสของสหรัฐแล้วและโครงการนี้ก็ผ่านการอนุมัติจากครม.ไปแล้วยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสเพราะเป็นไปตามความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐเรียกว่าอารมณ์ในสถานการณ์โควิดที่ทำให้คนไทยหงุดหงิดไม่น้อยกับอะไรก็ตามที่ขวางหูขวางตาโดยเฉพาะการที่ใครจะใช้จังหวะทีเผลอยามที่ทุกคนพะวงกับโควิดมาเอาเปรียบที่ลุงตู่ก็น่าจะมีบทเรียนจากที่รัฐมนตรีบางรายถูกครหาเกี่ยวกับปมหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์จนประชาชนชักจะของขึ้นลุงตู่ต้องการฝ่ายการเมืองออกจากวงจรแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการใช้งบประมาณเยียวยาช่วยเหลือประชาชนก็ยังมีปมการใช้เงินประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานขอเพิ่ม 200,000 ล้านที่กำลังถูกจับตาแม้กระทั่งปมค่าไฟพุ่งสูงผิดปกติที่แม้รัฐมนตรีพลังงานสนธิรัตน์รีบออกมาเสนอให้ใช้ไฟฟรี3เดือนแต่ยังไม่มีการตอบถึงสาเหตุชัดๆที่ว่ากันว่าอาจเข้าลูกว่าสาเหตุอาจมาจากปัญหาการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ระยะหลังเอกชนเข้ามามีบทบาทการผลิตไฟฟ้าแถมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายามโควิดยังมีวิธีที่ไม่ต้องทุ่มงบขนาดนั้นทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อว่าลุงตู่ที่กำลังก้ำกึ่งใจว่าจะตอบพรกฉุกเฉินเพื่อเดี่ยวไมโครโฟนต่อไปหลัง30เมษายนหรือไม่จะมอนิเตอร์และจัดการกับข้ออ่อนความไว้ใจจากประชาชนในอารมณ์เจ็บแต่ยังไม่จบสักทีเหล่านี้ให้ไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนแบบไม่โปร่งใสที่พร้อมจะเข้ามาแบบทางตรงและทางอ้อมผ่านผู้คนที่ลุงตู่ดึงมาช่วยคิดช่วยทำช่วยออกตังในเวลาที่เหลือของโควิดที่มาเกินครึ่งทางแล้วอย่างไร